เข้าใจมัดเท้าเข่าศอกมัดเท้าเข่าศอกต่อสู้ด้วยบุคคลไม่เปล่าว่าไม่ใช่อาวุธอ่ะไม่ใช่อาวุธให้เป็นความรู้ไว้ความรู้ไว้ป้องกันตัวเรียกชาวบ้านมาป้องกันตัวทอดแล้วหลังจากนั้นมาก็มาจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นเสร็จแล้วก็พอฝึกแล้วท่านพยาวจีเนี่ยก็แกก็หน้าพยาวจีแกคิดว่าจะเอาไปต่อยมวยวะแกก็ฝึกท่าทำไมท่าเนี่ยฝึกมวยฝึกมันเริ่มท่าตอนสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าแล้วยังเป็นท่าตายตั้งแต่สมัยท่าแล้วก็พยาวจีเนี่ยพามวยไปต่อยพามคุณท่าก็เลยไปต่อยที่นู่นต่อยที่นี่คุณนุ่งผ้าต่อยคนนี้มันต่อยกันชนะจนโด่งดังมาเรียกว่าที่กรุงเทพที่รัชกาลที่ห้านี่แหละกลางปลายปีนะปลายเดือนนั้นแหละก็ให้เขาไปต่อยที่หน้าพระที่นั่นนั่นแหละพระนายปลอมแกตรงก็เลยได้กลายมาเป็นหมื่นรวยนี่คือแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือท่านพ่อมาเนี่ยเรียกชาวบ้านมาฝึกจนเจ้าพ่อเมืองเห็นความสามารถก็เลยดึงไปสุดท้ายก็มาเป็นมวยหมื่นมวยไอ้คนที่ว่าอยากที่ต่อยก็เอาฝึกต่อยไปก่อนใครไม่อยากต่อยก็หัดไปนั่นแหละถ้าไม่อยากต่อยก็ไม่อยากต่อยไปก็ไม่ว่าถึงรุ่นบางนี่ก็คือมวยชายาที่ท่านพ่อมาสอนมานี่ครับก็เลยมาจนถึงณปัจจุบันปัจจุบันที่สายรุ่นถามอยากจะความรู้แล้วไข่เค็มชายานี่มันมาจากไหนทำไมมันดังเพราะถ้าคนพูดถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเขาจะคิดถึงไข่เค็มชายาเป็นอันดับแรกเลยถ้าในสายกีฬาเขาก็จะคิดถึงมวยแต่ในคนไทยเนี่ยเขาจะว่ามีความชื่อเสียงทางด้านไข่แต่ถ้าคิดอย่างนั้นผิดนะนะคะคนว่าผิดปะไม่รู้ว่าเอาแล้วไม่ใช่ว่ามันอร่อยดีไข่เค็มชายาใช่ถ้าตาคุณคิดอย่างนั้นผิดที่ถูกเอาตัวคุณผิดตรงคุณมาถึงชายาไอ้เรื่องมวยก็เรื่องมวยเรื่องมวยตัดออกไปเลยพอมาถึงมาชายาคิดถึงไข่เค็มชายาผิดไหมผมว่าผิดนะก็ไม่รู้คุณเอาผิดได้คุณเรียกผิดที่ถูกเดี๋ยวคุณจะบอกให้ก็ไม่ได้ครับผิดเพราะสาเหตุอะไรถูกเพราะสาเหตุอะไรผิดเพราะสาเหตุอะไรครับผิดเพราะสาเหตุว่ามีพุทธภาพที่ผูกหลักโลกของดีของเชียาพระภิกขุพุทธธาตุภิกขุอ่ะพุทธธาตุหลักโลกอ่ะนั่นแหละของดีของเชียาไม่ใช่แก่เกมเชียาที่ดีแล้วถูกคืออะไรคะถูกคือพระพุทธธาตุต้องนึกถึงพระพุทธธาตุภิกขุก่อนที่มาถึงเชียาจริงไหมล่ะเร็วโนกว่าจริงไหมล่ะเชียาเป็นของฝากไข่เค็มเชียาเป็นของฝากว่าฉันมาถึงเชียาแล้วของฝากของกินก็อร่อยแต่ธาตุหัวใจน่ะพุทธธาตุภิกขุปราศโลกอยู่ตรงไหนคะพุทธธาตุภิกขุตรงนี้พุทธธาตุเมื่อก่อนแกประจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้วัดตุ้งจับช้าไอ้วัดศาสนาทางจิตนี่วัดนี้หน่อยนี่กุฏิเล้าหมูแกยังไม่อยู่นะวัดอะไรนะคะนี่วัดศาสนาจิตอยู่นี่ศาสนาจิต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 ต้นจิตละนี่ก็ที่วัดอยู่เนี่ยที่วัดเนี่ยที่มีที่ได้อยู่วัดท่าน้ำไหลแล้วพอท่านมาอยู่วัดตุ้งตับช้างก็เกจิดังๆก็เข้ามาเยอะก็คือเตี๋ยวเรือล่ะก็เตี๋ยวเรือชายาหนูอ่านประวัติศาสตร์ก็คือสมัยก่อนพระเจ้าตากมาตีพระเจ้าอะไรสักอย่างเพื่อยึดเมืองเก่าหรืออะไรสักอย่างไหมคะมันมีไม่รู้งั้นเดี๋ยวก็ฉายาของบางเซฟเนี่ยทั้งมวยชื่ออะไรคะชื่อมวยพลอยสมัยใหม่ฮะสมัยก่อนเนี่ยนะแต่บางไม่ได้ต่อยแต่ฝึกสมัยก่อนนี่มันไม่มีค่ายมีแต่กองมวยถ้าใช้ชื่อก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแต่สมัยนี้ตามวยสมัยนี้ใช้ชื่อบางใช้ชื่อมานิชพรพิชิตมานิชพรพิชิตแต่หลายก่อนมีแต่กองมวยก็เหมือนมีกองมวยว่าเราชื่อว่าบางเซฟบางเซฟละอาดก็คือเป็นชกเหมือนนั้นแหละแล้วส่วนใหญ่ชกที่วัดหรือเปล่าเปล่าส่วนมากที่งานชักพระบกชักพระน้ำอะไรเนี่ย
ก็งานวัดงานงานต่างๆงานบุญงานบวชก็ชื่อเต็มๆในบัตรประชาชนของของบางเซตชื่อรอเฟสละอาดโอ้โหชื่อพร้อมนะรอเฟสละรอเฟสละอาดจ้ะก็ไปดูกันนะคะบางก็ต่อยมา2มากกว่า200กว่าครั้งครับที่เป็นมวยสมัยใหม่มวยสมัยเก่าบางไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยก่อนพิธันเป็นวิชาก่อนพิธันแต่ฝึกมา5เดือนน่ะบางฝึกมวยนี้มาส่วนมากนักเรียนฝึกทุกวันมั้ยคะส่วนมากนักเรียนจะมาเนี่ยมาถามประวัติเรื่องมาเป็นมาเพราะมัธยาอ๋อนักศึกษามาตอนน่ะเค้าบรรจุเข้าในการเรียนน่ะตอนนี้ลูกชายของบางเป็นครูมวยสอนอยู่ที่อะไรที่เจริญทองมวยไทยยิมเจริญทองมวยชัยยิมอยู่ที่สุราษฎร์ลูกอาจารย์ชื่อก็ไปถึงไปถึงเจริญทองมัธยมที่สุราษฎร์เขาเรียกว่ากูเกต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 เกตแล้วหลานรุ่นหลานตอนนี้หลานเป็นหนึ่งชื่อหนึ่งแล้วเมื่อกี้บางบอกว่าสอนเด็กรำบัวชายาจนไปรำโชว์ต่างประเทศคือใครคะแล้วก็ไปก็มีหนึ่งกับฟกสองคนหลานครับผมอายุเท่าไหร่คะอายุตอนนี้28ปีแล้วอ๋อ20กว่าปีแล้วก็ไปรำโชว์ต่างประเทศทั้งหมดโชว์ที่โชว์ที่อินเดียมวยชายานี่ดังมากนะคะดังมากจริงมวยชายากับมวยโบราณเหมือนกันไหมคะเหมือนนี่แหละมวยโบราณมวยชายาคือมวยโบราณนี่แหละมวยชายาคือมวยโบราณโบราณนี่แหละแต่มาจากอำเภอชายาอำเภอชายาเกิดขึ้นที่อำเภอชายาเกิดขึ้นที่อำเภอชายาเพราะว่าท่านพ่อมาเรียกพระท่านมาพระท่านมาแล้วคิดดูอ่ะคนที่ปั้นรูปพระธรรมบาก็จ้างให้ปั้นนะแต่รูปที่พระธรรมมาอยู่นะมันเพิ่งปั้นนะไม่กี่ปีแล้วนะแล้วแกบอกว่าแกปั้นไม่ถูกไม่รู้จะปั้นอย่างไรทว่าท่าทางไงแล้วแกตั้งอธิษฐานว่าถ้าหากว่าพระท่านมามีจริงอ่ะไอ้พระท่านมาเป็นเงารูปไอ้แกไอ้เขาได้ปั้นรูปแต่เป็นเงาอยู่จริงอ่ะยังมีอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นรูปเงาอยู่ถ้าปั้นออกมาไม่สวยก็ขอให้เราออกมาเหมือนไม่ใช่เป็นรูปเงาอ่ะเห็นรูปเงาว่าให้ปั้นตามรูปเงาอ่ะรูปเงาคืออะไรรูปเงาคือว่าคือว่าคนคิดดูว่าเวลาเดินกลางคืนมีเงาเขาวาดเขาทำเขาปั้นไม่เป็นก็เลยเหมือนมีนิมิตหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดเงาขึ้นมาเพื่อให้วาดตามเขาตามเขาก็ลอกแบบเป็นต้นฉบับให้เขาปั้นตามนี่วัดตุ่นกับช้างเดี๋ยวไปดิหรือวัดตุ่นกับช้างเดี๋ยวจะไปดูงั้นวันนี้ต้องขอลาบางเซฟไปก่อนนะคะจ้าบางเซฟอยู่ในส่วนไหนคะแล้วจะติดต่อบางได้ยังไงอยู่อำเภอบ้านบางอยู่ตรงไหนคะนี่ไงแล้วเราอยู่ตรงวัดสนิทอะไรนะวัดสนิทบ้านบางอยู่หลังอนามัยหลังอนามัยอำเภอชายาตำบลมุกเรียนกับภูมิเรียงอำเภอชายาภูมิเรียงครับอำเภอชายานะคะก็ติดต่อบางเซฟได้ประเทศทุกไม่ได้ถามฝากเบอร์อีกทีค่ะคุณตาจ้ะฝากเบอร์บางอีก0846668661ใช่จะเรียกไปแน่แต่ว่าสมมติเราไปในภูมิเรียงไปไหนไม่ถูกโทรนะจะไปเพื่อนจะไปไม่ถูกนะอยากไปรู้อยากดูนี้ดังนั้นโทรบอกไปว่าอยากจะไปดูนั่นอยู่ไหนก็เถอะงั้นเดี๋ยวหนูจะไปคุยกับโค้ชเด็กคนนั้นก่อนหนูอยากจะส่ง